วิธีถ่ายคลิปยังไงให้ชัดคลิปนี้แพงมากนะครับผมบอกเลยว่าการจะประสบการณ์วิธีถ่ายคลิปให้ชัดก็ต้องมีแสงที่โดนพอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่โอเวอร์หรือไม่น้อยเกินไปไม่ถ่ายตอนกลางคืนถ่ายในตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็นนะครับตอนเกือบเย็นๆกำลังดีหรือว่าถ่ายในร่มที่แสงนะครับเข้าหน้าพอดีไม่ใช่ย้อนแสงแบบนี้คือคลิปจะชัดมากขึ้นและแนะนำถ่าย 4K นะครับถ้ามือถือใครถ่าย 4K ได้ให้ถ่าย 4K แล้วไปตัดต่อใน CapCut แล้วก็ไปเอ็กซ์พอร์ตเป็น 1080p นะครับแล้วก็ค่อยไปลงโซเชียลนะครับเพราะว่าถ่าย 4K เนี่ยมันจะชัดแต่ถ้าใครที่ถ่าย 4K ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ่าย 1080 ไปวิธีดูแสงครับว่าแสงตกไปทางไหนครับใช้มือตัวเองก็ได้ครับแสงก็จะอยู่ระดับประมาณนึงแต่ว่าถ้าผมหันไปทางนี้สังเกตไหมครับว่ามือมันมืดลงแสดงว่าแสงมาจากตรงนู้นแล้วมันย้อนแสงครับวัตถุก็เลยมืดลงใช้กล้องหลังถ่ายอย่าใช้กล้องหน้าถ่ายแม้ว่ากล้องหน้ามันจะมองเห็นหน้าเรามันจะแบบไม่รู้สึกเขินอายไม่รู้สึกจะเอ้ยพูดอะไรไม่ออกนะฮะแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยชัดแล้วมันทำให้คนอยากดูวิดีโอมากขึ้นวิดีโอสวยมากขึ้นถ้ามีงบน้อยเนี่ยใช้กล้องหลังถ่ายดีกว่าและพรอมเตอร์แบบอ่านสคริปต์เวลาพูดถ่ายวิดีโอแบบนี้มันจะดูไม่ได้แต่ก็ต้องจำสคริปต์ให้ดีครับยังไงก็ต้องใช้กล้องหลังอยู่ดีครับและอีกเรื่องสำคัญมากๆครับเวลาจะถ่ายคลิปให้ชัดเนี่ยดูเลนส์กล้องก่อนว่ามันมีฝุ่นเกาะหรือเปล่าครับเป่าฝุ่นปัดฝุ่นก่อนต่อให้แสงเวอร์ดีขนาดไหนแต่กล้องมัวมากๆเลยครับแบบนั้นก็ไม่ชัดครับ